สื่ออินเดียตอบโต้ประเทศที่ร่ำรวย G7 บอกว่าเป็นพวกปากว่าตาขยิบหลังอินเดียระงับการส่งออกทำให้ราคาข้าวสาลีพุ่งเป็นประวัติการ23พฤษภาคมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอินเดียสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลีกลุ่มประเทศร่ำรวย G7 แสดงความผิดหวังและวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของรัฐบาลอินเดียสร้างความโกรธให้กับสื่ออินเดียบทความของซันคราอายาตีพิมพ์ใน The New India Express เมื่อวานนี้ตอบโต้ว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ของชาติตะวันตกที่แสดงถึงความห่วงใยว่านโยบายของอินเดียจะส่งผลให้คนจนในหลายประเทศต้องอดอยากหิวโหยเพิ่มขึ้นว่าเป็นพวกปากว่าตาขยิบซันคราบอกว่านโยบายดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลอินเดียที่จะต้องจัดหาอาหารให้กับประชาชนคนยากจน800ล้านคนในอินเดียภายใต้กฎหมายของอินเดียได้ระบุว่าต้องสำรองธัญพืชสำหรับคนอินเดีย800ล้านคนอย่างน้อย2เท่าของความต้องการในทุกเดือนเขาบอกว่าการห้ามส่งออกไม่ได้สงวนสิทธิ์ให้ทำได้เฉพาะอินเดียนี่สหรัฐอเมริกานั่นแหละตัวดีเลยเพราะในช่วงการระบาดของโควิดรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ประกาศนโยบายว่าอเมริกาจะต้องมาก่อนห้ามส่งออกไม่เพียงแต่วัคซีนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงวัตถุดิบที่จำเป็นในการผลิตวัคซีนด้วยเช่นเดียวกับรัฐบาลของสหภาพยุโรปประเทศเหล่านั้นกักตุนวัคซีนจนเกินความต้องการในขณะที่ประเทศยากจนไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ตัวอย่างเช่นณเดือนกุมภาพันธ์2565วัคซีนประมาณ 9.85% ที่ผลิตได้ประมาณ65ล้านโดสถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์จริงอยู่ที่ประเทศอินเดียจะเป็นผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกแต่เมื่อดูจากการส่งออกประเทศอินเดียไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศส่งออกข้าวสาลีมากที่สุด10อันดับแรกของโลกอยู่ดีทุกประเทศล้วนต้องดิ้นรนพึ่งพาตนเองเพื่อรับมือกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารและราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นจะมาโยนบาปใส่ประเทศอินเดียนั้นมันก็ไม่แฟร์ซะเท่าไหร่ซึ่งที่จริงแล้วหากจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องย้อนกลับไปหันไปดูพวกเดียวกันเองมากกว่าเพราะที่ผ่านมากลไกแหล่งเงินทุนจาก IMF และธนาคารโลกซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของ G7 กับไม่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ประชาชนประเทศยากจนเข้าถึงแหล่งเงินทุนและปฏิรูปการผลิตเกษตรกรรมและอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของคนได้แต่อย่างใดซานคล่ายังตอกย้ำว่าอาหารที่ขาดแคลนนั้นที่จริงหากประเทศร่ำรวยไม่บริโภคฟุ่มเฟือยโลกก็คงมีอาหารเพียงพอให้กับประชาชนยากจนได้เพราะข้อมูลองค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติระบุว่าอาหารเกือบ 1,000 ล้านตันทั่วโลกเป็นขยะอาหารและการสูญเสียอาหารในทุกปีเฉพาะในสหรัฐอเมริกาขยะอาหารและการสูญเสียอาหารมากถึง 40% ต่อปีและคิดเป็นมูลค่า218,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งมากกว่าเงินอุดหนุนอาหารของอินเดียถึง5เท่าในขณะที่อินเดียมีประชากรที่ต้องดูแลกว่า 1,000 ล้านคนในขณะที่ข้อมูลของ UNEP ประมาณการว่าครัวเรือนในอังกฤษสูญเสียอาหารไปประมาณ 6.7 ล้านตันจาก 21.7 ล้านตันที่จัดซื้อหรือคิดเป็น1ใน3ของอาหารทั้งหมดในทุกปีพวกที่ประสานเสียงแสดงความขุ่นเคืองนั่นแหละต้องออกมาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความยากลำบากของผู้คนทั่วโลกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตอาหารหรือไม่ว่าวิกฤตใดๆการยืนอยู่บนขาของตนเองนั่นแหละเป็นพื้นฐานของความอยู่รอดของคนทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับกับประเด็นนี้สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปของเราได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้หรือหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ
จอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ